สวัสดีค่ะเพื่อนคนวันนี้ปินนะคะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เองค่ะการมาอเมริกาให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะพอดีว่าปินเนี่ยอยู่อเมริกามาประมาณ5ปีแล้วนานมากแล้วก็ใช่ว่าภาษาอังกฤษจะได้นะตอนทุกปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แน่แจ้ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์กันนะคะย้อนไปเลยตั้งแต่5ปีที่แล้วอ่ะก็คือ2014ป่ะคือเราเรียนจบมัธยมม .6 มาเราก็เดินทางมาเลยข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็การเดินทางเนี่ยมันจะยากลำบากสำหรับปีนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเครื่องบินที่มาต่างประเทศเลยแล้วเราต้องไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนลืมพักเครื่องเนี่ยแกแล้วคือแบบไปพักเครื่องที่ลอนดอนอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ได้งูบ้าบ้ามากแล้วยังไงแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่นแล้วมีเวลาแค่แบบชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือแบบจะหาได้ยังไงวะคือเซ็งมากแล้วก็คือดีตอนนั้นนะคะมีเพื่อนคนลาวก็ติดสอยถ้อยตามเขาไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็การมาต่างประเทศของปินเองนะคะก็คือรู้สึกได้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเรื่องวีซ่านั่นเองนะคะปินได้วีซ่ามา5ปีนะคะในการเรียนนะคะปินเรียนโรงเรียนภาษานะคะ6เดือนแล้วก็ในระหว่างนั้นแล้วก็เรียนภาษาทุ่มเทกับมันให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในช่วงเวลานั้นนะคะคือการเราจะเป็นการที่แบบพูดภาษาอังกฤษอย่างแบบเยอะเราจะพยายามเราจะแบบสื่อสารแต่ถึงแม้ว่าเพื่อนคนอ่ะจะไม่ใช่อเมริกันนะจะไม่ใช่เขาเรียกว่า native speaker นะคือเราคิดว่าว้าวฉันเก่งภาษาอังกฤษมากทั้งที่แบบไม่รู้มึงพูดอะไรเราพูดอะไรเขาจะเข้าใจหรือเปล่าแล้วที่สำคัญนะคะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะตัวคนเดียวจะเหงามากไม่เหมือนที่ไทยนะเพื่อนอุ้ยนัดเจอกันอุ้ยแกไปหน้ามอกันอุ้ยแกโนค่ะที่นี่ไม่เลยที่นี่บางคนเรียนเสร็จกลับบ้านขายบ้านมันอย่างเรียนมหาลัยเนี่ยคือแบบเลิกเรียนปุ๊บแยกคือแบบเฮ้ยอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคอมมูนิตี้คอลเลจก็ได้ที่แบบมาเรียนแป๊บเดียวแล้วก็แบบอย่างเช่นแบบเรียน2วันต่อ1อาทิตย์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะในใช้ชีวิตร่วมกันในการเรียนนิดเดียวนั่นเองเรามาพูดเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยในคือคนที่นี่เฟรนด์ลี่มากเขาจะแบบ Hi say hello Hi how are you ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันก็ตามนะเราก็ต้องให้ครับนะเพราะว่าเราต้องถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอัธยาศัยดีแบบเขาน่าจะเฟรนด์ลี่กับทุกคนนะคะปินอยู่เมืองบอสตันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมืองแห่งด้านความรู้ก็คือจะมีส่วนใหญ่ก็จะมีต่างประเทศมาอยู่ที่บอสตันเยอะมากนะคะจะเป็นแบบ international student นะคะเขาน่าจะเยอะช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างนี้ก็สำหรับใครนะคะที่มีสนใจนะคะที่อยากจะมาเรียนต่างประเทศหรือว่ามีข้อข้องใจอะไรนะคะถามปินได้นะเดี๋ยวปินจะพยายามทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมาเยอะๆเพราะว่าเราอยู่มา5ปีแล้วประสบการณ์เราน่าจะเยอะหรือเปล่าแต่แค่แบบเราเพิ่งมาเริ่มทำวิดีโออะไรแค่นั้นเองนะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจปินด้วยนะคะยังไงวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายไว้เจอกันค่ะจากความสดใสซึ่งไม่มี